ขออนุญาตมาเริ่มที่ BM กันก่อนนะคะประเด็นฮอตวันนี้ค่ะถึงเวลา BM เซ็นสีส้มแล้วล่ะค่ะทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าประชุมครม.นะคะบอกว่ามีมติเห็นชอบเรียบร้อยค่ะกับการคัดเลือกเอกชนแล้วก็ร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์ค่ะตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอนะคะโดยในวันที่18กรกฎาคม67ค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ก็จะจัดพิธีลงนามในสัญญาร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BM ในฐานะที่เป็นผู้ชนะการประมูลค่ะดร.สมบัติกิจจาลักษ์ค่ะกรรมการผู้จัดการของ BM ค่ะก็บอกว่าหลังจากลงนามร่วมทุนเรียบร้อยแล้วสำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะก็จะมีการลงนามเพิ่มเติมกับทางด้านของชการช่างหรือว่า CKในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นผู้ดำเนินงานทั้งงานจัดหาขบวนรถการติดตั้งระบบรถไฟฟ้ารวมถึงการก่อสร้างสถานีนะคะเพื่อให้ทาง CK เนี่ยสามารถเริ่มเจรจาสั่งต่อขบวนรถไฟฟ้าได้ทันทีโดยจะต่อขบวนรถไฟฟ้าทั้งสิ้นนะคะ53ขบวนด้วยกันเพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงมินบุรีสู่วัฒนธรรม32ขบวนค่ะส่วนอีก21ขบวนนะคะก็จะเป็นการรองรับปริมาณผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่มีอยู่แล้วค่ะเบื้องต้นก็คาดว่าจะทยอยเปิดทดสอบระบบรถไฟฟ้านะคะให้ทางด้านของประชาชนเนี่ยได้ทดลองใช้กันประมาณช่วงปี2571ควบคู่กับการทยอยรับขบวนรถเข้ามาเสริมบริการในฝั่งของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น54ขบวนด้วยกันค่ะมาดูความคิดเห็นของนักวิเคราะห์กันบ้างค่ะทางบล.กสิกรไทยจำกัดมหาชนค่ะก็บอกว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีค่ะจะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือว่าอัพไซด์ให้กับตัวของ BM เนี่ยราว1บาท20สตางค์ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานหุ้นนะคะซึ่งรวมไว้ในประมาณการราคาเหมาะสมปี67ที่10บาท33สตางค์แล้วค่ะโดยก็ยังคงมีปัจจัยหนุนจากปริมาณผู้โดยสารนะคะที่จะเข้ามาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกณวันที่เปิดใช้บริการซึ่งนักวิเคราะห์ก็ทำประมาณการไว้ประมาณ 1.3 แสนเที่ยวนะคะรวมทั้งแผนบริหารจัดการวงเงินก็ประมาณตลอดระยะเวลาในการก่อสร้างด้วย BM ค่ะก็ยังอยู่ในการรอความชัดเจนเรื่องของดับเบิ้ลเด็กนะคะหรือว่าโครงการทางด่วนขั้นที่2ช่วงงามวงวานพระราม9อยู่ด้วยเหมือนกันซึ่งคาดว่าจะมีข้อสรุปแล้วก็สามารถนัดวันลงนามสัญญาขยายระยะเวลาสัญญาสัมปทานทางด่วนออกไปอีก22ปี5เดือนซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นอัพไซด์จากปัจจัยพื้นฐานที่วางไว้ที่10บาท33สตางค์เพิ่มขึ้นอีกราว2บาทถึง2บาท50สตางค์ค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ราคาเหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐานใหม่ของ BM นั้นจะอยู่ที่12บาท33สตางค์ถึง12บาท83สตางค์แนะนำซื้อณราคาเหมาะสมปัจจุบัน10บาท33สตางค์ค่ะก็จะมีทั้งนี่แหละโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่แน่นอนแล้วจะมีการเซ็นสัญญากันค่ะรวมถึงดับเบิ้ลเด็กก็ชัดเจนแล้วล่ะเพียงแต่ว่ารออยู่ว่าจะเซ็นสัญญากันเมื่อไหร่เท่านั้นเองค่ะครับผม